สวัสดีค่ะจะเล่าพุทธประวัติตอนที่2ช่วงประถมกาลในกาลนั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าบังเกิดเป็นสันดุสิตเทวราชเสวยทิพยสมบัติอยู่ในรัตนวิมานสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกครั้งนั้นท้าวมหาพรหมและเทวราชในสวรรค์ทั้ง6ชั้นฟ้าได้ชวนกันไปเฝ้ากราบทูลอาราธนาพระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ทูลขอพระองค์ให้จุติลงไปบังเกิดเป็นมนุษย์ไปยังโลกมนุษย์เพื่อที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมพันยูสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมสั่งสอนประชากรให้รู้ธรรมและประพฤติธรรมสมดังที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีตั้งพระทัยไว้แต่แรกเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้รับฟังแล้วยังไม่ได้รับอาราธนาของถวยเทพทั้งหลายก่อนทรงพิจารณาดูปัญจมหาวิโลกนะ5ประการคือ 1. กาล 2. ประเทศ 3. ตระกูล 4. มารดา 5. อายุเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าอยู่ในสถานที่ที่ควรจะเสด็จลงไปจุติบนโลกมนุษย์ได้แล้วเพื่อที่จะได้สำเร็จดังมโนปณิธานที่ทรงตั้งไว้จึงได้ทรงรับคำกราบทูลเชิญของมวลเทพนิกรทั้งหลายจากนั้นพระองค์ได้ส่งมวลเทพกลับคืนนิวาสสถานของตนเองแล้วได้เสด็จไปด้วยเทพบริวารไปสู่นันทวันอุทยานอันมีในดุสิตเทวโลกพระองค์ได้เสด็จประพาสรื่นรมอยู่ในทิพยอุทยานนั้นครั้นได้เวลาอันสมควรก็เสด็จจุติลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางเจ้ามายาราชเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะณนครกบิลพัสดุ์ในวันเพ็ญเดือน8ปีรกาก่อนพุทธศักราช80ปีค่ะในราตรีการวันอาสาฬหปุระมณีวันเพ็ญเดือน8นั้นพระนางเจ้ามายาราชเทวีทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถศีลเสด็จบรรทมบนพระท่านที่ในเวลารุ่งสุริยะรังสีปัจจุบันสมัยทรงพระสุบินนิมิตว่ามีเท้าจตุมหาราชทั้ง4มายกพระองค์ไปพร้อมกับพระท่านที่บรรทมแล้วนำพระองค์ไปวางไว้บนแท่นมโนศิลาภายใต้ต้นรังใหญ่จากนั้นก็มีนางเทพธิดามาทูลเชิญให้เสด็จไปส่งน้ำในสระอโนดาตชำระล้างมลทินแห่งมนุษย์แล้วทรงผลัดด้วยผ้าทิพย์ลูบไล้ด้วยเครื่องหอมอันเป็นทิพย์ทั้งประดับด้วยทิพยบุปผาชาติใกล้ภูเขาเงินภูเขาทองแล้วเชิญเสด็จให้เข้าบรรทมในวิมานทองบ่ายพระเศียรไปยังปราจีนทิศหรือทิศตะวันออกขณะนั้นมีเสวกกุญชรช้างเผือกเชือกหนึ่งชูวงจับดอกปุญญาทิศปฐุมชาติหรือดอกบัวขาวที่พึ่งแย้มบานมีกลิ่นหอมฟุ้งตลบช้างเผือกได้ลงมาจากภูเขาทองทางด้านอุทัยทิศหรือด้านซ้ายและส่งเสียงร้องก้องโกรจนาฏเดินเข้าไปในวิมานทำปะทักษิณคือเวียนด้านขวาที่พระแท่นบรรทมได้3รอบจากนั้นก็ปรากฏเสมือนเข
ข้าไปสู่พระอุทธรทางเบื้องขวาของพระนางเจ้ามายาราชเทวีซึ่งก็พอดีกับที่พระนางเจ้าเสด็จตื่นบรรทมขณะนั้นก็พลันบังเกิดกัมปนาทแผ่นดินไหวมีรัศมีสว่างไปทั่วโลกธาตุเป็นบุพเพนิมิตโดยธรรมนิยมในเวลาพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเสด็จลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางเจ้ามายาราชเทวีครั้นเวลารุ่งเช้าพระนางเจ้ามายาราชเทวีจึงกราบทูลเรื่องพระสุบินนิมิตเมื่อราตรีแก่พระราชสามีพระเจ้าสุโธทนะมหาราชจึงรับสั่งให้เชิญพราหมณ์ปาโมทโหราจารย์เข้ามาเข้าเฝ้าแล้วทรงเล่าเรื่องพระสุบินของพระมายาราชเทวีให้ทำนายซึ่งพราหมณ์ทั้งหลายก็ทูลพยากรณ์ว่าพระสุบินของพระมายาราชเทวีเป็นมงคลนิมิตปรากฏพระองค์จะได้พระปิโยรสเป็นอัครบุรุษมนุษย์ชายชาติเชื้ออาชนัยมีบุญญาธิการยิ่งใหญ่ในโลกสันนิวาสเป็นที่พึ่งของประชาชาติไม่มีผู้ใดเทียบเสมอพระเจ้าสุโธทนะได้ทรงสดับรับฟังแล้วก็ทรงโสมนัสยิ่งโปรดประธานการบริหารพระครรภ์พระมายาราชเทวีให้เป็นอย่างดีโดยให้สนมอยู่ประจำคอยเฝ้าอภิบาลพระนางอยู่ตลอดเวลาค่ะ